สวัสดีครับสำหรับตอนที่37นะครับเราจะศึกษากันเรื่องเทคนิคการหาปริพันธ์นะครับของฟังก์ชันตรรกะของ sin x นะครับหรือว่า cos x วัตถุประสงค์ของตอนที่37นี้นะครับก็คือเพื่อที่เราจะศึกษานะครับเทคนิคของการหาปริพันธ์นะครับของฟังก์ชันตรรกะของ sin x หรือ cos x นั่นเองนะครับอันดับแรกเรามาดูก่อนเลยนะครับว่าการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรรกะของ sin x หรือ cos x นะครับมีขั้นตอนยังไงนะครับไอเดียง่ายๆนะครับของเทคนิคอันนี้นะครับก็คือเราจะทำการแทนค่าด้วยตัวแปรตัวใหม่นะครับก็คือเราจะสมมุตินะครับให้ z นะครับมีค่าเท่ากับนะครับแทนของ x ส่วน2นะครับเพราะนั้นจากโจทย์นะครับของเดิมมีตัวแปร x นะครับเราก็จะแทนค่าด้วยตัวแปรใหม่ก็คือตัวแปร z นะครับเพราะนั้นในตัวโจทย์จะมีฟังก์ชัน sin x กับ cos x ปรากฏนะครับเพราะนั้นจากการที่เราให้ z เท่ากับแทนของ x ส่วน2นะครับเราจะได้ว่า sin ของ x นะครับจะมีค่าเท่ากับ 2z ส่วนด้วย1บวก z กำลัง2นะครับที่มาของสูตรตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับอาศัยเทคนิคนะครับของเอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณนิดหน่อยนะครับเราก็จะสามารถเขียน sin x นะครับอยู่ในเทอมของ z ได้นะครับแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะครับเราก็จะได้ว่าค่าของ cos x นะครับก็จะเท่ากับ1ลบ z กำลัง2นะครับหารด้วย1บวก z กำลัง2นะครับแล้วเราก็จะสามารถหา dx นะครับเท่ากับนะครับ 2dz หารด้วย1บวก z กำลัง2นั่นเองนะครับถัดมานะครับขั้นที่3ก็คือตัวที่ถูกหาปริพันธ์นะครับจะถูกนะครับเปลี่ยนจากตัวแปร x นะครับให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันตรรกะนะครับของตัวแปร z ซึ่งเราก็จะสามารถใช้เทคนิคนะครับวิธีการแยกเศษส่วนย่อยหรือเทคนิคอื่นๆนะครับในการหาปริพันธ์ได้ต่อไปนะครับเสร็จแล้วขั้นสุดท้ายก็คือว่าถ้าตัวที่ถูกหาปริพันธ์นะครับเป็นฟังก์ชันตรรกะของฟังก์ชันตรีโกณตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่ sin x หรือ cos x เราก็ให้นะครับทำการเปลี่ยนนะครับให้อยู่ในรูปของ sin x หรือ cos x ก่อนนะครับแล้วค่อยแทนค่าด้วยตัวแปรตัวใหม่นะครับถัดไปเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1 นะครับง่ายๆจงหาค่าของอินทิเกรตนะครับ dx ส่วนด้วย1บวก cos x นะครับวิธีทำนะครับเราก็จะสมมุติตัวแปรใหม่นะครับซึ่งก็คือ z นะครับให้มีค่าเท่ากับแทนของ x ส่วน2นะครับจากที่เราสมมุติอย่างนี้นะครับเราจะได้ว่านะครับ cos x ก็จะมีค่าเท่ากับ1ลบ z กำลัง2หารด้วย1บวก z กำลัง2นะครับแล้วก็ dx เดี๋ยวเราจะแปลงด้วยให้อยู่ในรูป dz นะครับเราจะได้ว่า dx เท่ากับ 2dz หารด้วย1บวก z กำลัง2นะครับเพราะนั้นจากโจทย์นะครับเราทำการแทนค่านะครับตัวแปร x นะครับด้วยตัวแปร z dx ก็จะถูกแทนด้วย 2dz หารด้วย1บวก z กำลัง2นะครับคูณอยู่กับนะครับ1ส่วน1บวก cos x ก็เราก็จะทำการแทนค่า cos x นะครับด้วย1ลบ z กำลัง2หารด้วย1บวก z กำลัง2นะครับหลังจากนั้นเราทำการ simplify นะครับก็จะได้เป็นนะครับ 2dz หารด้วย1บวก z กำลัง2นะครับก้อนนี้ทั้งก้อนหลังจากที่ simplify แล้วเราก็จะได้ว่ามันเท่ากับ1บวก z กำลัง2นะครับหารด้วย2นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่า2ตัดกับ2ได้นะครับแล้วก็1บวก z กำลัง2ตัดกับ1บวก z กำลัง2ได้นะครับเพราะนั้นก็จะเหลือแค่ integrate dz นะครับซึ่งก็จะได้คำตอบเท่ากับ z บวก c ใช่ไหมครับตัวที่ c เป็นค่าคงตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็แทนค่าตัวแปร z กับนะครับซึ่งก็คือแทนของ x ส่วน2นะครับบวก c นั่นเองเพราะนั้นคำตอบของ integrate ข้อนี้นะครับก็คือแทนของ x ส่วน2บวกด้วย c นั่นเองตัวอย่างที่2นะครับข้อถัดมานะครับข้อนี้บอกว่าจงหาค่านะครับอินทิเกรตนะครับ dx หารด้วยนะครับ2บวกด้วย sin x นะครับก็คล้ายๆกับข้อแรกนะครับเราจะสมมุติตัวแปรตัวใหม่นะครับให้ z เท่ากับแทนของ x ส่วน2นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าของเดิมนะครับในตัวโจทย์นะครับมี dx นะครับแล้วก็มี sin x นะครับที่เราจะต้องทำการเปลี่ยนนะครับให้อยู่ในรูปตัวแปรตัวใหม่ก็คือตัวแปร z นั่นเอง
เพราะนั้นเราก็จะจากสูตรนะครับเราก็จะได้ว่า sin x ของเรานะครับก็จะเท่ากับ 2z นะครับหารด้วย1บวก z กำลัง2นะครับส่วน dx นะครับก็จะเท่ากับ 2dz หารด้วย1บวก z กำลัง2นะครับเพราะนั้นจากโจทย์นะครับเราทำการแทนค่าตัวแปร x นะครับด้วยตัวแปร z เราก็จะได้ว่า dx นะครับก็จะถูกแทนด้วย 2dz หารด้วย1บวก z กำลัง2นะครับแล้วก็ sin x ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นนะครับ 2z หารด้วย1บวก z กำลัง2นะครับเดี๋ยวเราจะทำการ simplify นะครับคำนวณค่าของก้อนนี้นะครับโดยการหาคารนอของตัวส่วนและย้ายตัวคารนอซึ่งก็คือ1บวก z กำลัง2นะครับขึ้นไปด้านบนปรากฏว่าหลังจากที่ simplify นะครับเราก็จะได้ว่าก้อนข้างหน้ายังเหมือนเดิมนะครับ 2dz หารด้วย1บวก z กำลัง2ส่วนก้อนด้านหลังนะครับหลังจากที่ simplify แล้วเราจะได้เท่ากับ1บวก z กำลัง2นะครับทั้งหมดหารด้วย2บวก 2z บวก 2z กำลัง2นะครับซึ่ง1บวก z กำลัง2ก็จะตัดกับ1บวก z กำลัง2นะครับแล้วก็2ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวร่วมนะครับก็จะถูกตัดกับตัวส่วนนะครับก็คือ2 2 2ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราจะเหลือแค่อินทิเกรตนะครับ dz หารด้วย z กำลัง2บวก z บวก1นะครับซึ่งสังเกตว่าอินทิเกรตก้อนนี้ก็คืออินทิเกรตนะครับของฟังก์ชันตรรกะนะครับของตัวแปร z เพราะนั้นไอเดียนะครับหรือเทคนิคในการหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตนะครับก็คือว่าขั้นแรกเราก็พยายามนะครับจัดรูปนะครับของตัวส่วนให้อยู่ในรูปกำลัง2สมบูรณ์นะครับซึ่งเราก็จะได้ว่ามันเท่ากับอินทิเกรตนะครับ dz หารด้วยนะครับz กำลัง2บวก z บวก1นะครับจัดให้อยู่ในรูปกำลัง2สมบูรณ์ก็ได้เป็น z บวก1ส่วน2นะครับทั้งหมดยกกำลัง2นะครับแล้วก็บวกกับ3ส่วน4นะครับซึ่งสังเกตดูว่าอินทิเกรตของก้อนนี้นะครับเราสามารถใช้สูตรได้นะครับโดยอาศัยเทคนิคการแทนค่าอย่างง่ายๆนะครับเราจะทำการแทนค่าก้อนนี้นะครับก็คือ z บวก sin 1ส่วน2นะครับให้เท่ากับตัวแปร u ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ว่า du ก็จะเท่ากับ dz นั่นเองนะครับเพราะนั้นเดี๋ยว dz ก็จะถูกเป็น du เพราะนั้นอินทิเกรตทั้งก้อนนี้ก็จะอยู่ในฟอร์มอินทิเกรต du หารด้วย u กำลัง2นะครับบวก a กำลัง2นะครับก็คือเราสามารถมอง3ส่วน4นะครับให้เป็นรูท3ส่วน2ยกกำลัง2ได้ซึ่งเราจะได้ว่านะครับจากสูตรการอินทิเกรต du ส่วน du กำลัง2บวก a กำลัง2นะครับก็จะได้เป็นเซน1ส่วน a อาร์คแทนของ u ส่วน a บวก c นะครับโดยที่ในที่นี้ u ก็คือนะครับ z บวก1ส่วน2นั่นเองนะครับแล้วก็ค่าคงที่ a นะครับก็คือรูท3ส่วน2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราแทนค่ากลับนะครับเราก็จะได้ว่านะครับอินทิเกรต dx ส่วนด้วย2บวก sin x นะครับก็จะได้เป็น a ก็คือนะครับ1ส่วน a ก็คือ2ส่วนรูท3นั่นเองนะครับทีนี้ arc tan นะครับเดี๋ยวผมขอเขียนตัวค่าคงตัวนะครับ sin 1ส่วน a ก็คือ2ส่วนรูท3นะครับเสร็จแล้วคูณอยู่กับ u ซึ่ง u ในที่นี้คือ z บวกกับ sin 1ส่วน2ใช่ไหมครับแต่เรายังได้ว่านะครับ z ของเราก็คือแทนของ x ส่วน2นะครับเพราะนั้น u ก้อนนี้หลังจากที่แทนกลับนะครับด้วยตัวแปร z แล้วก็แทนกลับอีก1ครั้งด้วยตัวแปร x ก็จะได้เป็นแทนของ x ส่วน2บวก sin 1ส่วน2นะครับแล้วก็บวกกับ c นั่นเองนะครับถัดมานะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับเราจะสังเกตเห็นว่านะครับการหาปริพันธ์ของโจทย์ข้อนี้นะครับจะอยู่ในรูปฟังก์ชันตรรกะนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในรูปของ sin x หรือ cos x นะครับแต่เป็น cosec ของ x หารด้วย2 cot x นะครับบวก cosec ของ x นะครับแล้วลบด้วย1นะครับ dx นะครับก็อย่าตกใจไปนะครับเห็นตีโกณตัวอื่นนะครับไม่มีปัญหานะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะเริ่มจากการสมมุตินะครับให้ตัวแปรตัวใหม่ก็คือ z นะครับเท่ากับแทนของ x ส่วน2นะครับจากนั้นเราจะได้ว่านะครับเราทราบสูตรนะครับในการที่จะเขียน cos x แล้วก็ sin x นะครับให้อยู่ในรูปของนะครับตัวแปร z ใช่ไหมครับแต่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแปรตัวอื่นก็คือ cosec ของ x เราสามารถแปลงให้อยู่ในรูป sin x ได้ซึ่งก็คือ sin 1ส่วน sin x นั่นเองนะครับเพราะนั้น sin x เท่ากับ 2z ส่วนด้วย1บวก z กำลัง2เพราะนั้น1ส่วน sin x ก็จะได้เป็น1บวก z กำลัง2หารด้วย 2z นั่นเองนะครับส่วน cot x นะครับเราก็สามารถที่จะแปลง cot x นะครับให้อยู่ในรูปของ cos x ส่วนด้วย sin x นะครับเสร็จแล้วแทนค่า cos x
ด้วย1ลบ z กำลัง2ส่วนด้วย1บวก z กำลัง2ใช่ไหมครับแล้วก็แทนค่า sin x ด้วย2 z ส่วนด้วย1บวก z กำลัง2เพราะนั้นเราก็จะได้ว่านะครับคำนวณเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะได้ว่า cos x ส่วน sin x เขียนอยู่ในรูปตัวแปร z ก็คือ1ลบ z กำลัง2หารด้วย2 z นั่นเองนะครับส่วน dx ก็สูตรเดิมนะครับเท่ากับ2 dz หารด้วย1บวก z กำลัง2นะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำค่านะครับcos x cot x แล้วก็ dx นะครับแทนกลับไปที่ตัวโจทย์นะครับเราลองมาดูนะครับเราก็จะได้ว่านะครับหลังจากที่เราแทนค่านะครับ cos x คือ1บวก z กำลัง2ส่วนด้วย2 z cot x คือ1ลบ z กำลัง2ส่วนด้วย2 z นะครับแทนลงไปในตัวโจทย์แล้วก็แทน dx ด้วย2 dz หารด้วย1บวก z กำลัง2นะครับหลังจากที่เราทำการ simplify นะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเราได้อะไรเราได้ว่านะครับหลังจากที่ตัดทอนกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เป็นอินทิเกรตนะครับของ 2dz หารด้วยนะครับ 3 บวก 2z ลบ z กำลัง 2นะครับซึ่งอินทิเกรตก้อนนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมาจบที่ฟังก์ชันตรรกะนะครับของตัวแปร z นะครับเพราะนั้นเราก็จะใช้เทคนิคการแยกเศษส่วนย่อยนะครับในการคำนวณค่าข้อนี้อันดับแรกเลยนะครับจะขอทำการแยกตัวประกอบของตัวส่วนก่อนนะครับเราจะได้ว่านะครับหลังจากที่ดึงเครื่องหมายลบออกมานะครับเราจะได้ว่าตัวเศษมี 2dz นะครับส่วนตัวส่วนก็แยกตัวประกอบได้เป็น z ลบ1คูณอยู่กับ z บวก3นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวถัดไปนะครับเราจะทำการนะครับเขียน2ส่วนด้วย z ลบ1คูณกับ z บวก3นะครับให้อยู่ในรูปผลบวกของเศษส่วนย่อยนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะได้ว่านะครับหลังจากที่เราเขียนอยู่ในรูปผลบวกของเศษส่วนย่อยนะครับแล้วก็คำนวณหาค่าคงตัวแล้วนะครับปรากฏว่า2ส่วนด้วย z คูณz ลบ1คูณ z บวก3นะครับก็เขียนได้เป็นเศษ1ส่วน2หารด้วย z ลบ1ตัวนึงนะครับลบกับเศษ1ส่วน2นะครับหารด้วย z บวก3นะครับถ้าเกิดใครยังตามตรงนี้ไม่ทันนะครับว่าได้มาได้ยังไงนะครับให้กลับไปดูคลิปวิดีโอด้านหน้านะครับที่พูดถึงเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาด้วยการแยกเศษส่วนย่อยนะครับซึ่งอินทิเกรตก้อนนี้นะครับก็ใช้เทคนิคการแทนค่าต่อนะครับโดยการมองเศษลบ1ให้เป็น u นะครับเราก็จะได้ว่า dz เท่ากับ du นั่นเองนะครับเราก็ได้ทำนองเดียวกันนะครับอีกก้อนนึงให้ u เท่ากับ z บวก3นะครับอินทิเกรตเศษ1ส่วน u du ใช่ไหมครับเพราะนั้นคำตอบนะครับก็จะได้เป็นนะครับก้อนแรกนะครับหรือเทอมแรกก็จะได้เป็นลบนะครับดึงเศษ1ส่วน2ออกมานะครับอินทิเกรตลอนขอประทานโทษทีครับอินทิเกรตนะครับ du dz ก็คือ du นะครับหาร du ก็จะได้เป็นลอนนะครับแอบโซลูทนะครับของ z ลบ1นะครับบวกกับนะครับลบคูณกับลบตรงนี้ก็กลายเป็นเครื่องหมายบวกนะครับดึงค่าคงตัวนะครับเศษ1ส่วน2ออกมานะครับอินทิเกรต du ส่วน u ก็จะได้ ln absolute นะครับ u ในที่นี้ก็คือ z บวก3นะครับแล้วก็บวกด้วยค่าคงตัว c นะครับที่จริงแล้วคำตอบตรงนี้ก็โอเคแล้วนะครับแต่ทีนี้อยากจะจัดรูปให้มันสวยงามนะครับนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถนะครับใช้สมบัตินะครับของลอการิทึมนะครับเปลี่ยนนะครับจากลอนผลลบให้กลายเป็นลอนผลหารได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับเราก็จะได้ว่าเราสามารถดึงเศษ1ส่วน2นะครับคูณอยู่กับนะครับ2ก้อนนี้มีตัวร่วมคือเศษ1ส่วน2นะครับดึงออกมาก่อนเนาะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นลอนนะครับของabsolute นะครับ z บวก3แล้วก็หารด้วย z ลบ1นะครับแล้วก็บวกด้วย c ก็คืออันนี้ใช้สมบัติของลอการิทึมนะครับล็อกผลหารนะครับได้ผลลบของล็อกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะแทนค่าตัวแปร z กลับนะครับก็จะได้คำตอบสุดท้ายก็คือเศษ1ส่วน2นะครับลอน absolute นะครับ z ก็คือแทนของ x ส่วน2นะครับบวก3หารด้วยแทนของ x ส่วน2ลบ1นั่นเองนะครับแล้วก็บวกด้วยค่า4บทสรุปนะครับของคลิปวิดีโอนี้ก็คือเราได้ศึกษานะครับเทคนิคการหาปริพันธ์นะครับของฟังก์ชันตรรกะของ sin x หรือ cos x นั่นเองนะครับ